Daily Pep กินทุกวันและกินก่อนเสี่ยง7วันเฟมเป็นคนเซ็กต่อเนื่องครับแล้วก็ต้องเพปต่อเนื่องนั่นเองซึ่งเฟมกินเพปแบบเป็นประจำทุกวันเวลาเดิมวันละ1เม็ดนะครับกินก่อนไปเปรี้ยวก่อนไปสนุกเนี่ย7วันพอหลังจากเราไปเสี่ยงมาแล้วเราไปสนุกมาแล้วเนี่ยกินเหมือนเดิมทุกวันวันละเม็ดก็สามารถกินได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับทางเจนเดอร์แล้วก็กลุ่มของเซ็กซ์วอร์เกอร์กับคนที่เป็นคู่นอนแบบนี้สำคัญมากๆเลยถุงยางอนามัยติดตัวไว้พร้อมใช้ทุกเวลาถุงยางง่ายที่สุดก็คือพกติดตัวเลยครับใช้ทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์นอกจากจะป้องกัน HIV แล้วยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นอีกด้วยคือมีข้อควรระวังอยู่อย่างนึงครับเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์และเกิดถุงยางแตกหรือขาดให้รีบปรึกษาคุณหมอและรับยาเป๊ปหรือยาต้านฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงครับถุงยางกับเพปเซฟคูณ2ก็การกินยาเพปแบบต่างๆนะครับสามารถป้องกันเชื้อ HIV ได้ก็จริงแต่เรายังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกมากครับเช่นเลิมตับอักเสบบีหนองในแท้และเทียมซิฟิลิสและกุดกรรไกรครับการที่เราใช้ถุงยางอนามัยนะครับควบคู่กับการทานยาเพปนะครับยังเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อต่างๆได้แล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงการติดเชื้อด้วยครับOn Demand Prep 211ป้องกันก่อนเสี่ยงสำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีเซ็กซ์บ่อยดังนั้นเนี่ยผมก็สามารถเลือกวิธีป้องกันได้ด้วยวิธีการ On Demand Prep 211กินยาก่อนเสี่ยงสัมพันธ์เชื้อครับการป้องกันแบบ On Demand Prep นะครับวิธีกินก็คือให้กินครั้งแรกเนี่ย2เม็ดก่อนที่เราจะมีเซ็กซ์2ถึง24ชั่วโมงแล้ววันถัดมานะครับก็ให้กินวันละเม็ดนะฮะเป็นเวลาอีก2วันแต่หากเราเนี่ยยังมีกิจกรรมทางเพศต่อก็ให้เราออนเพปเนี่ยต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย48ชั่วโมงค่อยหยุดกินครับซึ่งก่อนที่เราจะกินยาเพปและเพปเนี่ยหมอก็จะวินิจฉัยตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ก่อนและหลังจากนั้นนะครับก็จะให้คำแนะนำในการกินยาให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลครับ